Daily Expertกลับมาสู่ช่วงที่3ของเรานะคะกับช่วง Daily Expert นะคะซึ่งในช่วงนี้เราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านค่ะก็จะหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันมาพูดคุยถึงสาระและความรู้ในด้านต่างๆนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์แบบนี้นะคะก็จะเป็นคิวของปากสวยสดใสค่ะซึ่งเราก็จะพาคุณผู้ชมนะคะไปทำความรู้จักนะคะรวมถึงเรื่องของวิธีการดูแลสุขภาพช่องปากต่างๆนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งปัญหาของช่องปากของเราก็คือเรื่องของกลิ่นปากนั่นเองซึ่งต้องบอกว่ากลิ่นปากเนี่ยสามารถเกิดได้ทุกเพศทุกวัยนะคะก็จะแสดงถึงเรื่องของอาจจะเป็นการที่ดูแลอาจจะไม่ทั่วถึงและเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะส่งผลทำให้ขาดความมั่นใจสำหรับบุคคลนั้นๆเองนะคะสำหรับเรื่องของกลิ่นปากเราจะมีวิธีการหาสาเหตุได้อย่างไรและจะมีวิธีการป้องกันและก็แก้ไขอย่างไรนะคะเมื่อเกิดขึ้นแล้วเรามาหาคำตอบร่วมกันค่ะทางรายการของเราต้องขอต้อนรับนะคะทันตแพทย์หญิงนุชนาถโอปิลันนะคะงานทันตกรรมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะนะฮะกลิ่นปากนี่คือต้องบอกว่าก็หลายคนก็เป็นก็ไม่รู้ตัวค่ะคือต้องถ้าสนิทกันจริงถึงต้องสะกิดกันได้ไม่สนิทก็อาจจะแบบจะเตือนยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยค่ะมาพูดถึงเรื่องของปัญหากลิ่นปากส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับบุคคลช่วงอายุวัยไหนเพศไหนมากที่สุดคะค่ะก็คือกลิ่นปากเนี่ยที่จริงเกิดได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะตรงนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่ามีหลายปัจจัยอะค่ะขึ้นอยู่กับสาเหตุของมันก็คือว่าอย่างเช่นว่ามีโรคในช่องปากหรือเปล่านะคะหรือว่ามีโรคทางระบบหรือเปล่านะคะดื่มน้ำมากน้อยหรือเปล่านะคะตรงนี้พฤติกรรมในการทานอาหารชอบรับประทานอาหารที่มีกลิ่นฉุนหรือเปล่านะคะแล้วก็นอกนั้นก็มีในเรื่องของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากหรือว่าคนเราทำงานเนี่ยมีความเครียดเครียดแล้วน้ำลายน้อยลงก็อาจจะทำให้เกิดกลิ่นปากได้ทีนี้ในวัยเด็กเนี่ยถ้าเกิดกลิ่นปากอะค่ะสิ่งหนึ่งนี่ที่ให้นึกถึงสิ่งแรกก็คือว่าการมีฟันผุเพราะว่าถ้ามีฟันผุจนเป็นหลุมเป็นรูตรงนี้ก็เป็นที่กักเก็บเศษอาหารจนมันบุดเน่าได้แต่ทีนี้ถ้าเกิดในผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่เราก็เป็นได้ทั้งหลายสาเหตุที่กล่าวมาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทำงานแล้วเครียดนะคะหรือว่าชอบทานอาหารที่มีรสฉุนก็เป็นได้เพราะมันเป็นได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะโอ้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีหลากหลายสาเหตุเลยทีเดียวนะคะบางคนบอกว่าเอ๊ะมีกลิ่นปากแล้วทำความสะอาดช่องปากไม่สะอาดหรือเปล่าก็ต้องดูเป็นปัจจัยว่าอาจจะเมนร้อนในอาจจะมีโพรงอาจจะแบบว่ามีสุขภาพช่องปากที่ไม่ดีแบบนี้พฤติกรรมการทานของเราเป็นยังไงด้วยนะคะแล้วการที่ผู้ป่วยนั้นมีกลิ่นปากแบบนี้นะคะจะส่งผลกระทบอะไรกับตัวผู้ป่วยในกรณีที่บางคนไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ได้รับการแก้ไขแบบนี้ค่ะก็หลักๆนะคะก็คือว่าเวลาที่เรามีกลิ่นปากเนี่ยสิ่งแรกเลยก็คือสูญเสียบุคลิกภาพนะคะแล้วก็ถ้าเกิดต่อมาก็คือเราจะสูญเสียความมั่นใจทีนี้ก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานหรือว่าที่บ้านก็อาจจะทำให้มีปัญหาได้แต่ทีนี้อีกส่วนนึงอะค่ะนอกจากปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับคนรอบข้างแล้วเนี่ยมันอาจจะมีสัญญาณเตือนนะคะการมีกลิ่นปากก็คือเป็นสัญญาณเตือนว่าเราอาจจะมีโรคขึ้นมาก็ได้เช่นโรคในช่องปากหรือว่าโรคที่ไม่ได้อยู่ในช่องปากก็ได้ค่ะเป็นสัญญาณเตือนได้เป็นสัญญาณเตือนนั่นเองนะคะในเรื่องของสาเหตุล่ะคะสาเหตุที่ทำให้เกิดกลิ่นปากแบบนี้นะคะส่วนใหญ่เกิดจากอะไรคะซึ่งเราอยากจะให้อาจารย์ช่วยแยกสาเหตุหน่อยค่ะได้ค่ะสาเหตุในช่องปากนะคะก็คือหลักๆแล้วเนี่ยแยกเป็น2สาเหตุนะคะก็คือสาเหตุจากในช่องปากกับสาเหตุการเกิดกลิ่นปากที่ไม่ได้มีสาเหตุจากในช่องปากนะคะทีนี้ในส่วนแรกขอกล่าวถึงสาเหตุที่เกิดจากในช่องปากก่อนนะคะอันแรกเนี่ยที่นึกถึงก็คือ1อาจจะเกิดจากภาวะที่เราไม่ได้ดูแลรักษาสุขภาพช่องปากที่เพียงพอนั่นหมายความว่าเราอาจจะแปรงฟันได้ไม่สะอาดเพียงพอหรือเราอาจจะไม่ได้แปรงลิ้นทําความสะอาดอย่างทั่วถึงทีนี้เนี่ยเชื้อโรคหรือแบคทีเรียนะคะมันก็จะสะสมตามกระพุ้งแก้มตามฟันได้นะคะในส่วนที่2ก็คือผู้ป่วยบางรายเนี่ยอาจจะมีน้ำลายลดน้อยลงนะคะทีนี้การที่มีน้ำลายลดน้อยลงเนี่ยน้ำลายจะมีประโยชน์อะค่ะน้ำลายเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยชะล้างพวกเศษอาหารโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ถ้าเกิดสมมติว่าน้ำลายเราลดน้อยลงการชะล้างตัวนี้เราก็จะสูญเสียไปนะคะหรือบางทีเราอาจจะสังเกตได้ว่าทำไมตื่นนอนขึ้นมาแล้วเรามีกลิ่นปากเป็นปกติเลยนั่นเป็นเพราะว่าในตอนนอนอะค่ะน้ำลายของเราเนี่ยโดยธรรมชาติจะทำงานน้อยลงสร้างน้ำลายน้อยลงทำให้ตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยจะมีกลิ่นปากได้เป็นปกตินะคะแล้วก็ในส่วนต่อไปนะคะก็คือการมีโรคในช่องปากนะคะการมีโรคในช่องปากก็คืออย่างเช่นว่าการที่เราแปรงฟันไม่สะอาดหรือว่ามีการสะสมหินปูนหินน้ำลายอยู่เนี่ยทำให้เกิดโรคเหงือกอักเสบโรคปริทันอักเสบตรงนี้นะคะหรือว่ามีโรคฟันผุตรงนี้ก็ทำให้เกิดกลิ่นปากได้เหมือนกันนะคะ
แล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของแผลในช่องปากแผลในช่องปากเนี่ยสามารถทำให้เกิดกลิ่นได้เหมือนกันทั้งที่แผลที่เกิดจากเป็นอย่างเช่นแผลร้อนในนะคะหรือว่าแผลที่เกิดจากที่ทันตแพทย์ทำหัตถการในช่องปากเช่นถอนฟันหรือว่าผ่าตัดเหงือกผ่าตัดฟันคุดตรงนี้ก็จะมีแผลในช่องปากนะคะซึ่งแผลตรงนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยทำความสะอาดได้ไม่ทั่วถึงก็ทำให้เกิดกลิ่นได้หรือการที่มีเลือดซึมอยู่บ้างเนี่ยเลือดก็จะเป็นอาหารของเชื้อโรคที่ดีก็ทำให้เชื้อโรคเติบโตได้ดีเหมือนกันก็ทำให้เกิดกลิ่นปากได้เหมือนกันอันนี้เป็นสาเหตุที่เกิดจากสุขภาพในช่องปากนะคะที่อาจารย์ได้เกริ่นไปแล้วทีนี้เรามาดูถึงสาเหตุที่ไม่ได้เกิดจากสุขภาพในช่องปากกันบ้างดีกว่ามีสาเหตุอะไรบ้างคะได้ค่ะทีนี้ถ้าไม่ใช่สาเหตุจากในช่องปากเราก็ต้องคิดถึงในเรื่องของโรคทางระบบโรคทางระบบหลักๆเนี่ยก็คือหนึ่งในเรื่องของโรคระบบทางเดินหายใจนะคะเช่นผู้ป่วยบางรายเนี่ยมีในเรื่องของไซนัสอักเสบโพรงจมูกอักเสบนะคะโพรงอากาศข้างจมูกอักเสบตรงนี้ก็ทำให้เกิดกลิ่นได้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นช่องที่มันต่อถึงกันได้นะคะหรือว่ามีมะเร็งในโพรงจมูกนะคะตรงนี้ก็จะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นที่เป็นกลิ่นเฉพาะได้เหมือนกันในเรื่องของมะเร็งนะคะหรือว่าในเรื่องของคนที่มีอาการเจ็บข้อบ่อยมีต่อมทอนซิลอักเสบบ่อยตรงนี้ก็ทำให้มีกลิ่นได้เหมือนกันนะคะอีกระบบหนึ่งก็คือระบบทางเดินอาหารนะคะก็คือบางรายเนี่ยอาจจะมีภาวะท้องอืดท้องเฟ้อหรือว่ามีภาวะท้องผูกนะคะตรงนี้เนี่ยก็ทำให้มีกลิ่นได้หรือในผู้ป่วยบางรายที่มีในเรื่องของภาวะกรดไหลย้อนตรงนี้ก็ทำให้เกิดกลิ่นที่มันขึ้นมาได้เหมือนกันนี่ก็คือเป็นภาวะหรือสาเหตุที่ทำให้เกิดกลิ่นปากได้ด้วยเช่นกันนะคะในเรื่องของพฤติกรรมนะคะอาจารย์ขาพฤติกรรมที่เราใช้ชีวิตประจำวันนี้อันนี้นะคะคือเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราเกิดกลิ่นปากด้วยได้ไหมคะได้ค่ะเพราะว่าพฤติกรรมเนี่ยอย่างที่กล่าวไว้แล้วมันจะมีว่าอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเราเริ่มทำงานแล้วบางทีเนี่ยเรามีความเครียดนะคะตรงนี้ก็ทำให้น้ำลายเราลดน้อยลงก็ทำให้เกิดกลิ่นปากได้เหมือนกันหรืออย่างที่สองก็คือว่าถ้าบางผู้ป่วยบางรายสูบบุหรี่อะค่ะสูบบุหรี่ตรงนี้เนี่ยแค่สูบบุหรี่ในรถก็ทำให้กลิ่นมันติดตามในรถได้ใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราสูบบุหรี่มันก็ทำให้เรามีกลิ่นปากได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารกินอาหารที่มีรสฉุนที่มีกลิ่นฉุนนะคะนะคะอาหารที่มีกลิ่นฉุนเช่นกระเทียมหัวหอมนะคะหรือว่าสตอได้นะคะ อร่อยนะคะชะอมชะอมชีสทุเรียนพวกนี้ค่ะตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดกลิ่นปากได้แต่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเป็นภาวะชั่วคราวถ้าอาหารเหล่านี้เนี่ยได้ถูกย่อยได้ถูกดูดซึมแล้วก็ได้ถูกขับถ่ายไปแล้วตรงนี้เนี่ยกลิ่นมันก็จะหายไปค่ะอร่อยแต่กลิ่นนี่สามวันกันทีเดียวนะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะดังนั้นมาพูดถึงเรื่องของการดูแลรักษากลิ่นปากกันบ้างดีกว่าซึ่งคุณผู้ชมบอกว่าแม้คุณจอยก็เรื่องนี้ไม่ต้องสอนกันก็ได้แต่บางคนอาจจะเป็นการรักษาที่ผิดหรือข้ามขั้นตอนวิธีเรามาฟังจากปากอาจารย์หมอเลยดีกว่าว่าเราจะต้องทำอย่างไรในการดูแลรักษากลิ่นปากมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างคะก็ต้องขอเน้นเป็นทันตแพทย์เนอะต้องเน้นในภาวะช่องปากนะคะก็คือว่าส่วนแรกเนี่ยก็คือพยายามทำความสะอาดช่องปากให้เพียงพอเหมาะสมนั่นก็คือการแปรงฟันอย่างถูกวิธีนะคะแล้วก็แปรงฟันอย่างเดียวก็ไม่พอก็ต้องแปรงลิ้นด้วยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยลิ้นของเราเนี่ยจะมีลักษณะเป็นผิวขรุขระนะคะเป็นผิวขรุขระเหมือนกับคล้ายๆกับผมเช็ดเท้าอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นตะปุ่มตะป่ำแบบนั้นเนี่ยมันจะสะสมเชื้อโรคได้มากนะคะมีการศึกษาที่บอกว่าเชื้อโรคเนี่ยจะสะสมที่บริเวณโคนลิ้นเนี่ยได้มากกว่าบริเวณที่ตัวฟันซะด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพอเชื้อโรคที่อยู่ตรงบริเวณโคนลิ้นเนี่ยมันก็จะสร้างแก๊สที่มีกลิ่นเน่าเหม็นเนี่ยออกมาได้เพราะฉะนั้นจริงแนะนำว่าควรที่จะแปรงลิ้นด้วยหลังแปรงฟันวิธีการเนี่ย ก็ไม่ยากเลยค่ะก็คือแลบลิ้นออกมาแล้วเสร็จแล้วก็ใช้แปรงเนี่ยวางเข้าไปที่โคนลิ้นแล้วก็ปัดประมาณ 3-4 ครั้งหรือถ้าบางท่านไม่ถนัดอาจจะมีเป็นที่ขุดลิ้นนะคะขุดจอยก็ได้ใช่ไหมคะจะมีที่ขุดเลยค่ะก็ขุดเป็นเช้าทีนึงเช้าครั้งนึงแล้วก็ตอนเย็นด้วยก็ได้ค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อก่อนเราก็ไม่รู้จักเลยนะพอปัจจุบันนี้เนี่ยเราแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอต้องมีการขูดลิ้นด้วยแปรงลิ้นด้วยแล้วยังไม่พออีกค่ะต้องใช้ไหมขัดฟันอีกใช่ค่ะต้องใช้ไหมขัดฟันด้วยนะคะค่ะเพราะว่าเวลาเราแปรงฟันนะคะเราจะทำความสะอาดได้เฉพาะผิวฟันเท่านั้นแต่ตามซอกฟันหรือว่าจุดสัมผัสระหว่างฟันเนี่ยมันจะไม่ได้รับการขัดหรือว่าปัดถูกเพราะฉะนั้นต้องใช้ไหมขัดฟันด้วยนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือในเรื่องของน้ำก็คือในระหว่างวันเราอาจจะต้องจิบน้ำหรือว่าบ้วนน้ำบ่อยๆด้วยนะคะก็จะช่วยลดในเรื่องของกลิ่นปากได้ด้วยนี่ก็เป็นหนึ่งวิธีในการดูแลสุขภาพช่องปากที่จะช่วยลดกลิ่นปากนั่นเองมาพูดถึงเรื่องของปัจจุบันนี้
โฆษณาเยอะมากอาจารย์ค่ะไม่ว่าจะเป็นการโฆษณายาสีฟันหรือว่าน้ำยาบ้วนปากนะคะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเพราะว่าปัจจุบันนี้คนออกไปก็ทำงานนะคะทานนู่นทานนี่เยอะแยะมากมายชากาแฟของชุนๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยมีการโฆษณาว่าอันนี้ช่วยระงับกลิ่นปาก8ชั่วโมง12ชั่วโมงอะไรแบบนี้ดังนั้นเรื่องของการเลือกยาสีฟันแล้วก็น้ำยาบ้วนปากถือว่าเป็นเรื่องสำคัญไหมคะที่จะแล้วจริงหรือไม่ที่เขาจะช่วยสามารถแก้ไขปัญหากลิ่นปากได้ค่ะจริงๆแล้วตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นยาสีฟันหรือว่าตัวน้ำยาบ้วนปากนะคะมันจะไม่ได้เป็นการแก้ที่สาเหตุคือมันช่วยได้แต่ว่าไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาแล้วก็ไม่ได้ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเวลาจะใช้อ่ะค่ะใช้ได้เป็นบางโอกาสซึ่งเดี๋ยวจะกล่าวในตอนท้ายตัวน้ํายาบ้วนปากพวกนี้เนี่ยมันจะระงับได้แค่ชั่วคราวนะคะแล้วทีนี้เนี่ยการที่เราจะแก้ไขอย่างที่กล่าวไปแล้วมันมีสาเหตุเยอะแยะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาสาเหตุแล้วแก้แต่ว่าถ้าเราจะเลือกใช้น้ํายาบ้วนปากเนี่ยอาจจะเป็นการใช้เสริมจากการแปรงฟันที่ถูกวิธีแล้วนะคะหรือว่าในเรื่องของใช้ในภาวะที่จําเป็นเช่นเร่งรีบเราไม่สามารถที่จะแปรงฟันในช่วงนั้นได้อันนี้ก็อาจจะใช้ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าในบางกรณีที่ทันตแพทย์จะแนะนําใช้เช่นว่าผู้ป่วยบางรายเนี่ยไม่สามารถทําความสะอาดช่องปากได้ดีจะมีสภาวะสุขภาพช่องปากที่ไม่ดีนะคะเช่นบางคนที่เขาใช้มือไม่ถนัดหรือบางคนที่มีภาวะที่ชาครึ่งซีกเงี้ยค่ะอันนี้ก็อาจจะมีทันตแพทย์อาจจะสั่งจ่ายให้ใช้ร่วมด้วยหรือหลังการผ่าตัดในช่องปากตรงนี้ก็เหมาะสมที่จะใช้น้ำยาบ้วนปากร่วมด้วยนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะแล้วมีการแชร์ในโลกโซเชียลนะคะว่าไอ้เจ้าตุ่มก้อนที่ในปากของเราเนี่ยดิฉันก็ไม่ทราบมันอยู่ตำแหน่งไหนเหมือนกันนะคะเขาบอกว่ามันคือเป็นตัวต้นเหตุที่ทำให้เกิดกลิ่นปากถ้าเราเอามันออกมาจะทำให้กลิ่นปากของเราเนี่ยหายไปอาจารย์ช่วยขยายหน่อยค่ะว่าไอ้ตุ่มก้อนที่เขาว่านี่คืออะไรคะคือตุ่มก้อนเนี้ยถ้าเกิดเข้าใจตรงกันนะคะก็คืออาจจะเป็นลักษณะของตุ่มเม็ดขาวๆอะค่ะเป็นก้อนขาวๆซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นลักษณะของเป็นขี้ไครทอนซิลนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะติดอยู่ที่ต่อมทอนซิลทราบไหมคะมันอยู่ตรงไหนเข้าไปลึกไปคือมันจะแบบว่าเวลาเราอ้าปากเราจะเห็นเหมือนเป็นว่าก็จะเห็นเหมือนมีลูกกลมๆอะค่ะอยู่สองข้างอยู่ด้านข้างของลิ้นไก่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเห็นก็คือจะเป็นเม็ดสีขาวๆบางคนก็เป็นเม็ดไข่มุกหรือเปล่าหรือว่าเป็นเม็ดข้าวหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราออกมาได้ลองมาบี้ดูเนี่ยมันจะมีกลิ่นเหม็นค่อนข้างมากซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นสาเหตุของการที่มีกลิ่นในช่องปากได้เหมือนกันนะคะขี้ไข่ทอนซิลอันนี้ค่ะมันก็เกิดจากภาวะที่ทอนซิลเนี่ยขับเซลล์ที่ตายแล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยตัวทอนซิลของเราเนี่ยในบางคนนะคะจะมีเป็นลูกเล็กลูกใหญ่แล้วก็ผิวอะค่ะจะมีลักษณะขรุขระบางคนจะขรุขระมากเลยซึ่งขรุขระมากเนี่ยลักษณะจะคล้ายๆกับลูกอุกกาบาตจะเป็นหลุมๆอะค่ะซึ่งตรงนี้แล้วเนี่ยพวกขี้ไข่พวกนี้ผสมกับแบคทีเรียมันก็จะซ่อนอยู่ในซอกหรือพวกนี้ค่อยๆสะสมตัวขึ้นมานะคะวันดีคืนดีเนี่ยถ้าเราอ้าปากเราอาจจะเห็นว่าเอ๊ะมีอะไรนะมันก็แปะติดอยู่ตรงนั้นแหละถ้าเกิดสมมติว่าเราเอาออกมาได้ตรงนี้มันก็จะช่วยลดน้อยลงมันไม่ใช่เป็นส่วนงอกแต่มันแค่ไปแปะไปซ่อนอยู่มันไปซ่อนอยู่ค่ะอ๋อคุณพูดปุ๊บคุณผู้ชมอ้าปากเลยมองกระจกหาเลยเดี๋ยวเสร็จรายการดิฉันก็ต้องไปดูเหมือนกันว่ามันมีหรือเปล่านะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นในเรื่องของสงสัยว่าเป็นเรื่องเนี่ยอาจจะต้องแนะนำให้พบคุณหมอหูคอจมูกร่วมด้วยเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรารักษาเหมือนกับหาสาเหตุจากส่วนอื่นๆแล้วภายในช่องปากรักษาฟันก็แล้วรักษาเหงือกก็แล้วตรงนี้เนี่ยก็ยังรู้สึกว่ามันยังมีอยู่เราอาจจะต้องแบบว่าดูในเรื่องของหูคอจมูกด้วยว่ามีปัญหาหรือเปล่านะคะที่พูดกันค้างไว้ว่าเดี๋ยวอาจารย์จะขยายเพิ่มเติมเรื่องของการเลือกยาสีฟันแล้วก็น้ำยาบ้วนปากที่อาจารย์ได้พูดนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือปัจจุบันนี้มันค่อนข้างง่ายบางท่านทานปุ๊บแล้วก็ไปแปรงฟันเลยหรือว่าบางคนอาจจะเร็วหน่อยแบบรวดเร็วก็คือใช้น้ำยาบ้วนปากแบบนี้ประสิทธิภาพที่ใช้หรือประสิทธิภาพคือวิธีการเลือกอันนี้มันจำเป็นไหมคะหรือว่าใช้ได้เหมือนกันไหมคะโดยส่วนใหญ่ถ้าแนะนำนะคะก็คือให้อ่านฉลากอะค่ะแนะนำว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเลือกที่ไม่มีแอลกอฮอล์เพราะว่าการที่มีแอลกอฮอล์มันก็จะยิ่งทำให้ในช่องปากเราแห้งใช่แล้วก็แสบด้วยเพราะฉะนั้นที่เน้นหลักๆ ก็คือว่าลองอ่านดูว่าไม่ให้มีแอลกอฮอล์แล้วก็โดยส่วนหลักๆพวกนี้แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะผสมเป็นพวกเอเซนเชียลออยล์พวกเป็นพวกออยล์พวกนี้ค่ะที่ช่วยระงับกลิ่นได้นะดังนั้นเนี่ยเลือกที่แบบไม่มีแอลกอฮอล์ถ้าจำเป็นแต่จริงๆแล้วมันช่วยได้ไหมคะอาจารย์คะน้ำยาบ้วนปากอย่างที่บอกก็คือว่าช่วยได้เป็นแบบชั่วคราวบางส่วนเท่านั้นเองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะเน้นในเรื่องของการทำความสะอาดให้สะอาดแปรงฟันแล้วก็ทำความสะอาดลิ้นอันนี้เป็นหลักๆอะค่ะคือถ้าทำแล้วทั้งแปรงฟันอาจารย์เคยสัมภาษณ์อาจารย์ท่านหนึ่งว่าแปรงอย่างน้อยเนี่ยสักประมาณ2 นาทีแล้วกันบางคนแบบแปรงเสร็จ
สัก2นาทีค่อยๆใส่ใจเพราะเราใช้ปากมาตั้งหลายชั่วโมงเสียเวลาแค่2นาทีค่ะในการดูแลสุขภาพฟันของเรา2นาทีปุ๊บแล้วก็ค่อยๆแปรงโคนลิ้นหรือว่าขูดลิ้นแล้วก็ใช้ไหมเดนทัลฟลอสหรือว่าใช้ไหมขัดฟันทุกซี่ค่อยๆพิจารณามันไปเรื่อยๆโคนลิ้นเอาให้หมดเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็อาจจะตบท้ายบางคนก็ตบท้ายด้วยน้ำยาบ้วนปากก็กลัวคอไป20วินาทีแล้วก็บ้วนทิ้งไปประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าทำทุกอย่างที่เราบอกไปแล้วแล้วกลิ่นมันยังอยู่นั่นแหละคุณต้องไปหาสาเหตุอื่นใช่ไหมคะต้องหาสาเหตุอื่นร่วมด้วยว่ามีโรคทางระบบหรือเปล่าบางคนก็อาจจะแบบว่าแล้วเรื่องของการเลือกแปรงสีฟันล่ะคะบางท่านบอกว่าอ๋อรู้แล้วที่มันตรงนี้เราดูแลตัวเองได้แต่ข้างในอ่ะพวกแบบซี่ในสูตรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่สามารถจะแปรงเราจะหักเข้าไปอย่างนี้มันก็ไม่ได้มันก็ลำบากอีกอย่างเงี้ยวิธีการเลือกแปรงก็ส่วนสำคัญไหมคะที่จริงถ้าเป็นฟันซี่ในสุดอะค่ะตรงด้านหลังของซี่ในสุดเนี่ยจะแปรงลำบากเขาก็จะมีเป็นแปรงกระจุกนะคะเขาเรียกว่าเป็นแปรงกระจุกนะคะตรงนี้เนี่ยลักษณะมันจะคือถ้าเป็นแปรงปกติของเราเนี่ยมันจะมีเป็นกระจุกหลายๆกระจุกใช่ไหมคะแต่อันนี้มันจะเป็นกระจุกเดียวกลมๆเล็กๆกระจุกเดียวเงี้ยเหรอคะใช่ค่ะแต่ว่ามันก็จะไม่ได้เล็กมากนะคะมันสามารถที่จะหักมุมเข้าไปทำความสะอาดแล้วก็ปัดตรงด้านหลังได้เป็นแปลงเฉพาะที่ใช่ค่ะตายแล้วจะไปหาซื้อเป็นแปลงกระจุกเป็นแปลงกระจุกโอ้นะเพราะว่าเราปกติเราก็เห็นเป็นอ่ะเราก็ทั้งหาหัวเรียวๆหัวเล็กๆหรือว่าแปลงแทรกเข้าไปก็มีเอาละเนี่ยฮะตอนนี้ได้อินอุปกรณ์แล้วเพราะว่าเราก็ด้วยความที่หลายท่านก็อยากจะมีบุคลิกภาพที่ดีนั่นเองแล้วเรื่องของพวกเม็ดอมบรรเทากลิ่นปากอะไรเงี้ยช่วยไหมคะจันค่ะก็คล้ายๆกับตัวน้ำยาบ้วนปากเนาะคือมันก็ช่วยได้ชั่วคราวมันเหมือนกับว่าถ้าสาเหตุยังอยู่นะคะตัวต้นเหตุยังอยู่แต่ว่าเราเอาตัวนี้ไปกลบกลิ่นมันนะคะมันก็เหมือนกับเวลาที่เราฉีดน้ำหอมโดยที่เราไม่ได้อาบน้ำคือมันอาจจะได้แบบชั่วคราวเนาะแป๊บนึงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเชื้อโรคมันก็ผลิตแก๊สออกมาอยู่ดีเหมือนกันบางทีมันอาจจะมาผสมกันแล้วทำให้กลิ่นมันอบอวลมากขึ้นก็ได้นะคะแต่ว่ามันอาจจะใช้ได้เป็นแบบว่าลักษณะแบบเหมือนชั่วคราวเรื่องของกลิ่นปากนี้คือไม่ใช่ใส่ใจเฉพาะบุคคลที่วัยทำงานหรือต้องติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นวัยเด็กล่ะคะถือว่าต้องสบมีเรียกว่าต้องใส่ใจดูแลเหมือนกันต้องใส่ใจมากเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่กล่าวไปแล้วก็คือว่าเด็กเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเรารู้สึกว่าเขามีกลิ่นปากเราต้องพาเขาไปพบทันตแพทย์ละเพราะหลักๆแล้วเนี่ยเด็กเขาจะไม่ค่อยกินอาหารที่มันมีกลิ่นฉุนเนาะแล้วเราก็ตัดปัจจัยเรื่องนี้ออกไปปัจจัยเรื่องอื่นในเรื่องของสูบบุหรี่เด็กก็ต้องถูกตัดออกไปเพราะฉะนั้นส่วนที่สำคัญของเด็กเนี่ยสาเหตุก็จะมาจากในเรื่องของการเกิดฟันผุการเกิดโรคในช่องปากซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ควรที่จะได้รับการรักษานี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่นะคะต้องดูว่าเราจะไปโฟกัสที่จุดไหนถ้าเป็นเด็กๆเล็กๆเขาไม่มีปัจจัยอื่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพช่องปากแปลงเหมาะไหมแปลงครบไหม คุณพ่อคุณแม่ได้ดูถี่ถ้วนหรือเปล่าถ้าปล่อยไว้ใจลูกไปลูกอาจจะแปลงฟุบๆเสร็จอาจจะไม่ได้ค่อยทีละซี่ทีละซี่แบบเรานะคะจริงๆถ้าคุณพ่อคุณแม่มีเวลาเนี่ยคนที่จะดูในเรื่องของแปรงฟันให้ลูกเนี่ยคือบางทีเราคิดว่าลูกโตแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยสักบางทีสัก10ขวบ12ขวบถ้าเราเข้าไปดูให้เขาได้บางทีแปรงให้เขาได้เนี่ยก็ยังน่าทำอยู่นะคะอ๋อนี่แหละค่ะ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราหัดเขาไปเรื่อยแล้วให้เขาเรารู้สึกว่าเราไปโฟกัสแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมันทำให้เขาเหมือนติดนิสัยไปเลยใช่ว่าเขาจะต้องแปลงให้สะอาดต้องแปลงยังไงก็คือคุณพ่อคุณแม่คอยอ๋อแปลงไงซ้ายขวาหรือจุดไหนที่บางคนเนี่ยเขาจะมีจุดถนัดของเขาจุดไหนที่จะเป็นจุดแบบว่าเหมือนบกพร่องของเขาตรงนี้จะแปลงไม่สะอาดเราจะได้ช่วยดูให้เขาได้นี่แหละคุณผู้ชมค่ะถือว่าได้รับสาระความรู้ครบถ้วนเลยไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยผู้ใหญ่วัยทำงานหรือบุคคลที่ต้องการความมั่นใจเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องกลิ่นปากถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญนะคะใครที่มองข้ามนะคะลองฟังดีๆนะคะเพราะว่ามันอาจจะทำให้บุคลิกภาพของคุณนั้นเสียก็เป็นได้ค่ะดังนั้นเรื่องของการดูแลสุขภาพช่องปากถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในเบื้องต้นแต่ถ้าทำทุกอย่างขั้นตอนที่เราได้บอกไปแล้วยังมีกลิ่นปากอยู่ดังนั้นก็ต้องไปโฟกัสที่สาเหตุอื่นๆนะคะก็สามารถว่าจะเป็นที่เรื่องของดูตรวจว่าเรามีโรคภายในหรือเปล่าจากทางเดินอาหารจากระบบทางเดินหายใจทางเดินหายใจบางคนนี่ปากดีเลยหอมเชิญแต่ว่ากลิ่นหายใจมาเหม็นหรือว่าพฤติกรรมการกินของเราเนี่ยแหละค่ะวันนี้ทางรายการของเราต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะและก่อนอื่นสุดท้ายสุดนี้สั้นๆเลยอาจารย์ขาอยากให้อาจารย์ช่วยย้ำถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพช่องปากเพราะว่าไม่อยากให้มีกลิ่นปากเลยค่ะเชิญค่ะได้ค่ะก็คือในเรื่องของการดูแลสุขภาพช่องปากนะคะอย่างที่บอกถ้าเกิดเรามีปัญหาในเรื่องของกลิ่นปากตรงนี้นะคะหลักๆแล้วเนี่ยให้เราดูในเรื่องของว่าพฤติกรรมของเราก่อนนะคะว่าอาหารที่เรารับประทานนะคะเป็นอาหารที่มีกลิ่นฉุนไหมถ้าเกิดเราชอบพวกนี้เราอาจจะต้องลดหรือว่าเลิกมันซะบ้างนะคะแล้วก็อย่างที่สองคือถ้าเกิดท่านเป็นคนที่สูบบุหรี่อะค่ะอันนี้ก็แนะนำให้เลิกนะคะ
ส่วนต่อไปในเรื่องของการดูแลช่องปากอย่างที่กล่าวไว้แล้วนะคะก็คือเน้นในเรื่องของการแปรงฟันการทำความสะอาดนะคะการแปรงลิ้นการใช้ไหมขัดฟันร่วมด้วยนะคะทีนี้น้ำเป็นส่วนสำคัญเลยค่ะน้ำเนี่ยให้พยายามดื่มน้ำเยอะๆนะคะทานอาหารให้ครบนะคะแล้วก็ทานอาหารให้ตรงเวลาสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราหาสาเหตุในช่องปากไม่เจอเราอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอสาขาอื่นนะคะเพื่อที่จะหาว่าเอ๊ะมีสาเหตุอะไรจากที่การที่มีกลิ่นปากได้หรือเปล่านะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ทางรายการของเราต้องขอขอบพระคุณนะคะทันตแพทย์หญิงนุชนาถโอปิลันค่ะงานทันตกรรมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะที่มามอบความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหากลิ่นปากนะคะสำหรับทุกๆคนค่ะขอบพระคุณอาจารย์ขอบคุณค่ะและคุณผู้ชมคะสามารถที่จะติดตามรายการรามาสแควร์ของเราก็ได้ใหม่นะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้วันนี้ดิฉันพร้อมกับอาจารย์หมอแล้วก็ทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ